สวัสดีครับรายการจารย์มานพพบปัญหาในวันนี้นะครับผมอยู่ที่คาเฟ่ในจังหวัดสระบุรีนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศเงียบมากนะไม่มีใครเลยครับยกเว้นครอบครัวของผมร้านนี้ไม่มีใครนะตอนนี้มาวันธรรมดาก็เป็นแบบนี้นะฮะในวันนี้นะผมอยากจะมาพูดให้กำลังใจของท่านหนึ่งนะครับเข้ามาติดต่อผ่านทางเพจของเยลโล่นะฮะแล้วเขาบอกงี้อาจารย์เชียบเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมขอกำลังใจหน่อยครับอาจารย์รอบ58ขอกำลังใจจากอาจารย์หน่อยผมก็งงเลยนะฮะว่าเขามาถามขอกำลังใจผมแล้วก็เลยกดเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นลูกค้าติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรกับทางเยลโล่เนี่ยแหละแล้วก็มาขอกำลังใจผมก็ดูสิ่งที่เขาส่งมาให้นะฮะในการสอบครั้งที่57เนี่ยเขาลงแค่วิชาเดียววิชาบัญชีนะครับอัตนัยข้อแรกเนี่ยได้16คะแนนคะแนนเต็ม20นะได้16นะอัตนัยข้อที่2เนี่ยได้12คะแนน12คะแนนก็ถือว่าผ่านถูกป่ะเพราะคะแนนเต็ม20อัตนัยข้อ3ได้15คะแนนนะครับดังนั้นอัตนัยเนี่ยแปลว่าเขาทำได้นะทั้ง3ข้อเลยนะอาจจะไม่ได้เต็มแต่ผมเชื่อว่าทำได้แหละส่วนปรนัยได้14คะแนนปรนัยนี่เต็ม40นะได้14ก็สรุปแล้วรวมคะแนนทั้งสิ้นนะทั้งปรนัยและอัตนัยเนี่ยได้57คะแนนขาดไป3คะแนนก็ทำเลยให้เขาสอบตกอ่ะคือถ้าเกิดได้อีก3คะแนนแล้วผมไปมองว่าจุดที่เขาบกพร่องเลยก็คือปรนัยเนี่ยเขาทำได้น้อยคือโดยปกติแล้วคนที่สอบได้เนี่ยปรนัยมันต้อง20อัพดังนั้นถ้าเกิดเขาได้20อัพเนี่ยเขาผ่านแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขาได้แค่14ค่ะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าคุณทำอัตนัยได้แล้วปรนัยทำไมทำได้น้อยจังอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกทำข้อสอบปรนัยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าโอ้โหเสียดายแทนเลยคนสอบผ่านประมาณ70กว่าคนจากทั่วประเทศนะแล้วเขาก็เกือบจะได้เป็น1ใน70กว่าคนนั้นแล้วนะค่ะเจี๊ยบอ่ะครั้งที่58เจี๊ยบจะให้กำลังใจเขายังไงดีก็คือให้กำลังใจทำปรนัยให้ได้เลยนะคะอย่างที่อาจารย์มนุษย์บอกเนาะว่าคนที่เขาสอบผ่านเนี่ยจะได้ปรนัยเนี่ย20คะแนนขึ้นไปอ่ะโอเคงั้นอาจารย์จะบอกแนวทางหน่อยครับว่าจะทำยังไงดีให้ได้ปรนัยสัก20คะแนนอ่ะฝึกทำข้อสอบเก่าค่ะซึ่งในเล่มเราก็มีหลายข้อนะเป็น100ข้อหลาย100ข้ออยู่นะใช่ค่ะฝึกทำข้อสอบเก่าที่เป็นปรนัยเนี่ยเยอะๆแล้วก็ทำแบบลักษณะแบบ2รอบ3รอบแล้วอ่านข้อสอบปุ๊บเนี่ยกาได้เลยทันทีอย่างเงี้ยใช้เวลาสั้นนะคือบางทีเราทำได้แต่เราใช้เวลาเยอะมันก็ทำไม่ทันถูกป่ะแปลว่าต้องฝึกหลายๆครั้งแล้วกันใช่ค่ะหลังจากฝึกเรียบร้อยแล้วเข้าห้องสอบจริงแล้วลองไปกาอย่างที่อาจารย์บอกนะว่านับที่ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยได้สักกี่ข้อนะคะให้คะแนนตัวเองลองดูว่าถึง20ข้อขึ้นไปตามที่ทางอาจารย์มนพแจ้งไว้หรือเปล่าโอเคดังนั้นการที่คุณทำฝึกปรนัยนะก็อย่างที่อาจารย์เชียบบอกแหละแล้วก็ตอนสอบก็ต้องใช้เวลาให้มันสั้นที่สุดเพราะว่ามันเวลามันน้อยนะเราก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณข้อละ1นาทีเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดคุณใช้เวลาไปจมอยู่กับมันนานแล้วก็ทำแล้วได้มันก็ดีแหละแต่ถ้าเกิดทำแล้วไปเสียเวลามันนานเช่นใช้เวลา3นาทีต่อข้อ4นาทีต่อข้อเนี่ยแล้วคุณทำไม่ได้ด้วยมันจะเสียเวลาทำให้คุณไม่มีเวลาไปทำอัตนัยนะครับดังนั้นก็เนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมนะไปฝึกทำข้อสอบเก่าให้ได้เยอะๆทำเยอะๆนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าคุณมีความรู้อยู่แล้วล่ะเหลือแค่เพียงฝึกทำซ้ำๆแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆนะเพราะถ้าเกิดเรามีความชำนาญแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เวลาสั้นในการอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์แล้วก็ตอบได้ไวก็รอบหน้านะครับครั้งที่58นี้จะสอบประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์67ก็ขออวยพรให้คุณสอบผ่านนะครับแล้วก็สอบผ่านบัญชีแล้วอย่าลืมนะครับมาติวประมวลและวิชาสอบกับทางเยลโล่ด้วยนะครับค่ะ